ับก็สวัสดีกันนะครับอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการครอปเวลาที่เราไปถ่ายโดรนนะครับวิดีโอนี้จะสอนการครอปภาพแล้วก็โรเตทภาพนะครับสำหรับเวลาที่เราไปถ่ายโดรนเนี่ยเวลาเจอลมแรงเนี่ยมันก็จะเอียงนะครับตัวโดรนมันจะเอียงมันจะมีเอียงบ้างแล้วก็เอียงเยอะนะครับอาจเอียงน้อยเอียงเยอะแต่บางทีเนี่ยเราบินในระดับอย่างเช่นบินต้านไปกับลมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเอียงแต่เวลาเราบินข้างบินข้างๆเนี่ยครับหรือทิศทางลมกับโดรนเนี่ยมันมาปะทะกันอย่างนี้ครับปะทะด้านข้างเนี่ยครับบางทีตัวโดรนมันจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาครับส่วนถามว่าทำไมกิมบอลมันไม่เซตให้ตรงพอดีบางทีเนี่ยลมแรงๆนะครับมันก็จะทำให้วิดีโอที่ออกมาเอียงครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ผมเลยมาสอนวิธีการโรเตทมันให้มันตรงนะครับแล้วก็เมื่อเราโรเตทแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการครอปมันเป็นของคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมันเป็นการใช้งานสั้นนี่เองนะครับโดยที่บางคนมองไม่ถึงคาดไม่ถึงนะครับว่าเราจะต้องใช้วิดีโอวิธีง่ายๆนี่เองนะครับในการสอนเป็นการสอนวิธีง่ายๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราเปิดไฟล์ Adobe After Effects แล้วนะครับเราก็ทำการไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Import แล้วก็ไฟล์นะครับตอนนี้ผมบินโดนไว้หลายตัวนะครับผมไปที่เอามาขับคอมนี่ก็แล้วกันผมก็จะเลือกไฟล์ที่มันดูเอียงๆหน่อยครับเช่นไฟล์ครับเปิดเข้ามานะครับหลังจากเรา Import เข้ามาแล้วนะครับจากตรงนี้นะครับเราคลิกค้างให้เราคลิกค้างนะครับแล้วลากลงมาที่สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายคล้ายๆกับฟิล์มหนังนะครับปล่อยแล้วก็วางนะครับมันก็จะมาลงมาที่แผนนี้นะครับแล้วก็จะมาแสดงไทม์ไลน์ที่นี่นะครับจะสังเกตนะครับว่าเนี่ยท้องฟ้ามันเอียงอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าโดนเรามันเอียงนะครับเพราะนั้นเราก็จะมาเริ่มการครอปเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับมาไปที่สัญลักษณ์ตัวโรเตทตัวนี้นะครับโรเตติ้งนี่นะครับคลิกเลยนะครับแล้วเราก็มาวางกดค้างตรงหัวมุมนี้นะครับแล้วก็ทำการเอียงเราก็จะให้มันเหมาะสมกันแล้วกันว่ามันเอียงขนาดไหนครับสมมติว่ามันเอียงขนาดนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยนะครับหลังจากนั้นเราไปสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ Region of Interest คลิกที่นี่นะครับแล้วเราก็ทำการลากข้อเพื่อจะเลือกนะครับเลือกที่เราโรเตทมันไปแล้วนะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ composition นี่นะครับจะเห็นคำว่ามีคำว่า crop comp to region of interest นะครับกดคลิกเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะ crop ให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าท้องฟ้าตรงแล้วนะครับขอบฟ้านะครับตรงแล้วนะครับแล้วเราจะเห็นขอบขาวๆที่มันเป็นไฟล์เก่าก่อนที่เราครอปนะครับก็อย่าไปใส่ใจมันนะครับเราก็ลองเพลย์ดูนะครับเล่นโดยมาที่ปุ่มนี้นะครับกดเล่นเพลย์นะครับเห็นไหมครับพอเรากดเพลย์ปุ๊บเนี่ยไอ้ขอบสีขาวเมื่อกี้ที่อยู่บนซ้ายขวาเนี่ยหายไปนะครับก็เพลย์ไปเรื่อยๆนะครับมั่นใจว่ามันตรงแล้วนะครับถ้ามันตรงแล้ว โทษทีตรงแล้วเราก็หยุดไปที่ปุ่มเดิมนะครับโดยการหยุดมันนะครับแล้วก็ทำการไปแล้วก็ทำการตั้ง composition ให้มันนะครับโดยไปที่ไฟล์สคริปต์แล้วก็ scale composition นะครับเมื่อกี้เพราะเราครอบมันนะครับตรงนี้เราต้องมาแก้ไขนะครับโดยการไปที่ new composition แล้วก็เลือกความละเอียดนะครับ1920ตัวนี้ต้องเป็น1080นะครับเราบังคับมันนะครับจะเป็น full HD นะครับจากนั้นเราไปที่ composition เลือก composition setting เห็นไหมครับวายนี่ตรงวิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น192ส่วนตรงท้าย180ตรงไปแล้วตรงนี้ถ้าเราต้องการ24เฟรม per second ครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น24เฟรมนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาต่อที่ Add Render Queue นะครับตรง Loss Rate ตรงนี้นะครับก็ให้เราไปที่ Quick Time นะครับผมใช้ Quick Time นะครับ Format ตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็น 1.264 นะครับ
ไฟล์ก็คือต้องการเอาไฟล์ออดิโอนี้ไปเก็บที่ไหนเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บนะครับสมมติว่าเราใช้โฟลเดอร์นี้ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ครับติ๊กนั่นกดเซฟกดเซฟเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่กดเรนเดอร์เพื่อให้วีโอที่เราแก้ไขเมื่อกี้เรนเดอร์ให้ถูกต้องแล้วมันทำการเซฟไฟล์ตัวนี้ใช้เท่านี้ก็เป็นนั้นว่าจบการโรเตทแล้วก็ครอปวิดีโอนะครับเห็นว่าครอปเสร็จแล้วเนี่ยทำไมผมถึงสอนเรื่องของสเกลคอมโพสิชันให้ด้วยเพราะว่าตรงนี้นะครับเราครอปเสร็จเราก็ต้องทำให้ตรงกับความละเอียดของวิดีโอ Full HD นะครับก็คือ920กับ1080นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องใส่มันนะครับแล้วก็ทำการปรับค่าต่างๆที่ผมแจ้งนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับวิดีโอที่เราสร้างนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะคาดไม่ถึงนะครับแต่เราก็ควรจะทำวิดีโอให้มันโอนาตรงนะครับให้ทำให้เส้นของขอบฟ้าตรงนะครับวิธีการง่ายๆนะครับขอบคุณนะครับที่เข้าชมนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ